อันนี้ดูอะไรอยู่อ่ะนี่กำลังดูเรื่องอาหารฮาลาลกับไทยแลนด์ 4.0 ที่อยู่ในแอปพลิเคชันของปฏิทินอิสลามฉบับล่าสุดอยู่อ่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ปฏิทินอิสลามนี่เขามีทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็มีวิดีโอให้เราดูด้วยเหรอครับใช่ค่ะปฏิทินอิสลามฉบับล่าสุดนะคะนอกจากจะมีภาพสวยๆให้เราได้รับชมแล้วยังมีความพิเศษอีกอย่างนึงเพราะว่ามีคลิปวิดีโอที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพที่อยู่ในปฏิทินด้วยค่ะกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้จัดทำปฏิทินอิสลามเป็นภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับปฏิทินอิสลามประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1439ถึง1440หรือปี2018นี้ระบุวันสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างครบถ้วนอีกทั้งยังมีภาพที่สะท้อนความหลากหลายของวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมและการอยู่ร่วมกันกับชุมชนต่างๆในสังคมไทยโดยภาพทั้ง12ภาพใน12เดือนได้รับการคัดเลือกจากการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อความหลากหลายของวิถีชีวิตของมุสลิมในประเทศไทยซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศความพิเศษของปฏิทินประจำปีนี้คือการนำเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality มาใช้เพื่อให้ท่านได้รับชมภาพถ่ายสวยๆพร้อมคลิปวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมตลอดจนแรงบันดาลใจของเจ้าของภาพที่มีการบรรยายเป็นภาษาไทยพร้อมคำบรรยายใต้ภาพภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน MFA Calendar ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในปีนี้วิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MFA Calendar บนโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีปฏิทินฉบับนี้ไว้ในมือนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้จากแอปพลิเคชัน MFA Calendar ไว้สำหรับโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่านค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถมีปฏิทินอิสลามพร้อมภาพสวยๆและเรื่องราวดีๆเก็บไว้ใช้ตลอดทั้งปีแล้วค่ะ